แทบไม่น่าเชื่อที่วัดแห่งนี้จะมีภาพจิตรกรรมที่ถูกซ่อนเป็นเวลานับร้อยปีเหตุใดภาพเหล่านี้จึงถูกปิดตายและทำไมถึงทำเช่นนั้นคลิปนี้เราจะพาทุกท่านไปหาคำตอบพร้อมกันวัดโกรธเกศเชษฐารามกับภาพปริศนาร้อยปีตอนนี้นะคะเราก็พาทุกคนเนาะมายืนอยู่กันตรงที่วัดโกรธเกศเชษฐารามนะคะซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะต้องขอบอกก่อนนะคะว่าวัดนี้เนี่ยมีความน่าสนใจในหลายๆเรื่องเนาะเรื่องแรกที่เราสนใจเลยก็คือว่าเดิมทีเนี่ยพระประแดงเนี่ยก็เคยเป็นจังหวัดมาก่อนด้วยนะคะเรียกว่าจังหวัดพระประแดงนะก่อนที่จะถูกยุบรวมอยู่เข้ามาอยู่กับจังหวัดสมุทรปราการจากจังหวัดพระประแดงเนี่ยก็เลยกลายเป็นแค่อำเภอหนึ่งของจังหวัดสมุทรปราการเท่านั้นนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือว่าวัดโกรธเกศที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นเพียงวัดไทยที่อยู่รายล้อมไปด้วยวัดมอญเหมือนกันนะคะแล้วก็เดิมทีชาวบ้านเนี่ยก็ไม่ได้เรียกว่าวัดโกรธเกศเนาะเขาจะคุ้นกันในชื่อของวัดปากคลองนะคะเพราะว่าอะไรเพราะไม่มีคลองอยู่หน้าซึ่งประวัติความเป็นมาต้องบอกว่าวัดนี้เนี่ยก็สร้างมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2เนาะแต่ว่าแล้วเสร็จจริงๆเนี่ยสมัยรัชกาลที่3ก็จะเห็นได้ว่าสถาปัตยกรรมเนี่ยจะเป็นแนวพระราชนิยมของรัชกาลที่3เลยทางด้านซ้ายมือของเราเนี่ยค่ะนี่ก็คือเจดีย์กลางน้ํานะคะซึ่งข้างในเนี่ยเขาจะประดิษฐานรอยพระพุทธบาทนะคะแต่ต้องบอกเพื่อนๆเลยนะคะถ้าเกิดใครอยากจะมาสักการะเนี่ยต้องมาวันเสาร์อาทิตย์เนาะเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยไม่ได้เปิดให้เข้าสักการะกันอีกสิ่งนึงที่น่าสนใจคือตําบลเนาะทรงขนองก็จะเกิดข้อสงสัยว่าเอ้ยเป็นภาษาไทยหรือเปล่าเนาะจริงๆเนี่ยคำว่าทรงขนองนะคะก็เพี้ยนมาจากคำว่ากวานขนองเนาะซึ่งเป็นภาษามอญนะคะแปลว่ากวานเนี่ยกอไก่วอแหวนสระอานอหนูอันว่ากวานแปลว่าหมู่บ้านนะคะส่วนคำว่าขนองนะคะที่เพี้ยนมาเป็นขนองเนี่ยแปลว่าดวงดาวถ้ารวมๆแล้วก็คือหมู่บ้านดวงดาวนั่นเองดาวขนองนี่ไงที่นี่ไงนี่ก็ดาวขนองหรือเปล่านั่นพูดถึงความสำคัญของเมืองสมุทรปราการก่อนเนาะเดิมทีเนี่ยบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเหมือนเป็นหน้าด่านตอนสมัยการที่2ได้มีการเกณฑ์ชาวมอญให้มาอยู่ณบริเวณที่ตรงนี้เนาะส่วนคนที่สร้างนะคะนั่นก็คือพระยาเพชรพิชัยเนาะซึ่งท่านเนี่ยก็มีความสำคัญสำหรับเมืองนครเกิดขันเนาะเพราะว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สร้างเนาะผู้สร้างเมืองนครเกิดขันในตอนของรัชกาลที่2เนาะท่านก็เลยโปรดให้พระยาพิพิชัยหรือว่าเอกเนี่ยได้มาสร้างวัดโกรธเกศเชษฐารามเป็นคนออกแบบด้วยใช่ไหมเป็นคนเขาบอกว่าเป็นคนที่ควบคุมอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระฤาษีกันอันนี้วิวก็เพิ่งรู้เป็นความรู้ใหม่แล้วไม่รู้ว่าพระประแดงเคยเป็นจังหวัดมาก่อนตอนนี้นะคะเราก็พาทุกท่านนะเข้ามาอยู่ที่พระอุโบสถของวัดโกรธเกศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดิมทีเนี่ยพระอุโบสถหลังนี้นะคะก็เป็นผนังแบบเรียบเนาะซึ่งไม่ได้มีการเจาะช่องแบบที่ทุกคนเห็นนะตอนนี้นะคะว่ามาเกิดเหตุที่ครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยตอนที่มีการบูรณะพระอุโบสถหลังนี้เนี่ยเขาบอกว่าณเวลาตอนนั้นเนี่ยช่างเนี่ยเห็นเป็นรอยร้าวเนาะของฝาผนังก็เลยทำการลองกระเทาะออกปรากฏว่าเห็นเป็นช่องซุ้มทั้งหมดนะคะซ้ายขวาเนี่ยทั้งหมดข้างละ10โดยที่ณเวลาตอนนั้นเนี่ยช่องซุ้มเนี่ยมีการอัดของอิฐกรุอยู่เต็มหมดเลยทั้ง10ช่องเนาะก็เลยลองเอาอิฐเนี่ยออกมาปรากฏว่าก็ต้องแบบอัศจรรย์ใจแหละเพราะว่าสิ่งที่เขาพบเจอเนี่ยไม่ใช่เป็นช่องธรรมดาแต่มีการซ่อนภาพจิตรกรรมฝาผนังซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบบชั้นครูเลยใช่นะคะสังเกตจากลายเส้นจะผิวสวยงามมากๆเลยใช่ใช่ค่ะภาพจิตรกรรมภาพทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยก็เป็นปริศนาอยู่เหมือนกันเพราะว่าก็ยังมีการถกเถียงกันอยู่ณเวลาตอนนี้เนี่ยบางก็ว่าเป็นพระกัลยาณสาวกหรือเปล่าบางก็ว่าเป็นพระกัลยาณสาวิกาหรือเปล่าหรือว่าพระภิกษุณีเพราะว่าสังเกตได้จากภาพพาดเอวใช่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นพระกัลยาณสาวกเนี่ยจะไม่มีใช่อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเราก็ไม่อาจคาดเดาได้เนาะว่าเป็นภาพภิกษุณีหรือเป็นภาพพระกัลยาณสาวก
นะคะแต่ทุกภาพเนี่ยจะหันหน้าเข้าไปที่พระประธานหมดเลยเนาะใช่เขาเรียกว่าพินหน้าออกไปตรงพระประธานพระประธานครับนะคะซึ่งณจุดนี้เนี่ยก็ยังมีข้อสังเกตอีกว่าเอ๊ะแล้วมีการแบบทำแบบนี้เนี่ยทำไปเพื่ออะไรเนาะหลายท่านก็คงแบบสงสัยเราก็สงสัยเหมือนกันซึ่งเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่า1คือเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับรัชกาลที่4เพราะว่าท่านเนี่ยมีความชื่นชอบทางด้านศาสนาทรงโปรดเลยแหละทรงโปรดมากเรื่องศาสนาแล้วก็ท่านเนี่ยผนวดมาหลายพรรษาท่านก็คงศึกษามาแล้วว่าคงเป็นจะเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะเป็นรูปพระภิกษุณีซึ่งมาอยู่ในโบสถ์เพราะว่าอาจจะเป็นทฤษฎีที่ว่าหลังจากพระพุทธเจ้าท่านปรินิพพานมาแล้วเนี่ยก็ไม่มีพระภิกษุณีอีกเลยเพราะว่าพระภิกษุณีเนี่ยจะเป็นพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่บวชให้ได้ใช่อันนี้ก็คือการตั้งข้อสงสัยใช่เนาะข้อสงสัยหนึ่งที่เราเองก็คิดว่าอาจจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าข้อสงสัยนั้นก็คือว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกอาจจะเกี่ยวเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของโครงสร้างใช่ไหมเพราะว่าจากที่ดูมาเนี่ยมันมีการแบบเจาะแบบเจาะเยอะหลายช่องทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าหลังว่าเราเรียกว่าเป็นฐานความมั่นคงของการรับน้ำหนักเลยใช่ใช่อาจจะประมาณนั้นหรือเปล่าเนาะอันนี้ก็เป็นการคาดเดากันอีกคาดเดาก็แล้วแต่ท่านจะคิดเห็นกันยังไงก็สามารถมามิ้นให้แบบความรู้กันได้เรื่องของแรงบันดาลใจในการสร้างเนี่ยอะไรแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามีผู้สร้างผู้เดียวเท่านั้นถึงจะรู้ว่าทำไมถึงมีการเจาะช่องแบบนี้ถูกไหมแต่เราก็คาดเดาเอากันเองว่าจะเป็นเพราะว่าเป็นเรื่องศิลปะในสมัยนั้นถูกไหมตะวันตกใช่เพราะว่าศิลปะตะวันตกก็จะมีการเจาะช่องทำเป็นหรือเป็นหยักเป็นเหลี่ยมเป็นมิติเข้าไปเนาะทำให้สวยนี่ก็สวยนะสวยสเกลมันสวยมากเลยมันทำให้ดูแบบโบสถ์หลังนี้เนี่ยมีการแบบมีมิติมากขึ้นดูโปร่งไม่ทึบเหมือนโบสถ์ที่เราเคยไปกันมาไม่ได้เจาะแค่สองข้างนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังนี่ด้านหลังก็มีแต่ว่าด้านหลังเนี่ยจะมีรูปพระศรีอริยเมตไตรถูกไหมใช่ใช่แต่ว่าอย่างที่บอกว่าทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภาพจิตรกรรมสีฝุ่นใช่ไหมแต่ข้างหลังพิเศษกว่านั้นค่ะข้างหลังเนี่ยจะเป็นประติมากรรมนูนสูงใช่จะไม่เหมือนกับด้านทางซ้ายทางขวาสูงแบบแทบจะลอยตัวออกมาเลยนะใช่สวยงามมากมากเลยก็เรียกได้ว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากมาดูก็สามารถเข้ามาดูได้เนาะเพราะตอนนี้เขาก็เปิดให้เข้ามาดูกันเนาะแล้วก็มาลองแบบคอมเมนต์ดูเนาะว่าแบบแบบคิดว่าภาพนี้เนี่ยเป็นภาพพระกาลสาวกหรือเป็นภาพภิกษุณีสามารถคอมเมนต์กันมาได้เนาะเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กันใช่ค่ะแล้วก็ที่เข้ามาเนาะเราก็รู้สึกว่าพอเขาบูรณะเราแบบทำให้โบสถ์หลังนี้ดูมีเสน่ห์มากขึ้นโดยการที่แบบว่าเขานำเอาตะเกียงเนาะซึ่งเมื่อกี้ได้มีการสอบถามหลวงพี่ท่านก็ตอบว่านี่เพิ่งเอามาติดใหม่หาดูที่ไหนไม่ได้แล้วก็แตกต่างจากโบสถ์อื่นและอีกอย่างนึงนะที่เราสังเกตได้นะบางท่านที่เข้ามาชมเนี่ยอาจจะคิดว่าพระภิกษุณีที่อยู่ในช่องต่างๆเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนกันเป๊ะทุกองค์นะไม่เหมือนนะเราสังเกตดูบางองค์เนี่ยจะเป็นใบหูที่ยาวเนาะแล้วก็บางองค์เนี่ยก็จะเป็นใบหูที่สั้นปกติเนาะอันนี้จะเป็นปริศนาธรรมอะไรบางอย่างหรือเปล่าถ้าเป็นทางหลักพุทธศาสนาอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบารมีหรือเปล่าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับปริศนาธรรมในเรื่องของการอยากให้พระพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีความเขาเรียกว่าอะไรมีหูหนักไม่เชื่ออะไรง่ายอะไรเงี้ยให้มีเหตุมีผลหรืออีกอย่างนึงก็คือเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าตอนนั้นนะก่อนที่จะมาบวชท่านนะได้เป็นเจ้าชายมาก่อนซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการเป็นเจ้าชายเนี่ยจะต้องมีการเจาะหูเพื่อแสดงถึงวรรณะของกษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยพอท่านใช่ซึ่งประดับก็คือต้มหูนั่นแหละแต่พอท่านได้ออกบวชเนี่ยท่านก็ต้องสละทุกอย่างในร่างกายออกใช่ไหมก็เลยทำให้ต้มหูเนี่ยที่เคยเจาะอยู่เนี่ยเคยถ่วงดุลหูมานานเนี่ยมันทำให้ยาวหูยาวอะไรอย่างเงี้ยด้วยอันนั้นก็เป็นอีกทฤษฎีหนึ่งช่องที่เจาะเนี่ยซ้ายขวาจะเป็นช่องที่เท่าๆกันเนาะเล็กๆแต่ว่าข้างหน้าแล้วก็ข้างหน้าข้างหลังเนี่ยพระประธานเนี่ยจะเป็นช่องที่มีความสูงแล้วก็เป็นพระภิกษุณีที่อยู่ในทรงแบบยืนเนาะใช่แต่ว่าก็มีความสมมาตรนะข้างหน้าข้างหลังอ่ะแต่ว่าแตกต่างกันคือข้างหลังพระประธานจะเป็นปฏิมากรรมสูงใช่
ข้างหลังก็มีผ้าคาดเอวเหมือนกันนั่นแสดงว่าทั้งหมดนี่เป็นทั้งหมดเป็นพระภิกษุณีหมดเลยหรือเปล่าใช่ไหมจนถึงบัดนี้ภาพจิตรกรรมยังคงรอคอยทุกคนเข้ามาพิสูจน์และหาคำตอบร่วมกัน